ในต้นเดือนมกราคมแล้วหลังจากนั้นระหว่างวันที่11ถึง17เราจะไปดูร่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็หวังว่าแต่ละฝ่ายจะส่งความคิดเห็นมาภายในระยะเวลานั้นนั่นเป็นการขอความคิดเห็นเบื้องต้นในขณะเดียวกันเราก็เปิดเว็บไซต์เปิดช่องทางทางไปรษณีย์และในทุกทางสำหรับประชาชนส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้ส่งทางอีเมลก็ได้ส่งทางโซเชียลมีเดียก็ได้ในขณะเดียวกันคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นก็ออกไปตระเวนตามต่างจังหวัดในหลายจุดทั้งที่ไปจัดเองและโดยสารสนช.ไปโดยสารสปท.ไปเพราะเขาไปสัญจรกันอยู่แล้วเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็ถามเขาไปจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากขึ้นกรรมการแต่ละท่านก็ได้เปลี่ยนหัวเมียกันไปโดยที่จะไปรับฟังความคิดเห็นเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วเราก็เอากลับมาประมวลเป็นหมวดหมู่แยกแยะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ประชาชนสนใจแล้วก็นำมาประกอบการพิจารณาในขณะเดียวกันในระหว่างการจัดทำน้ำกายก็ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันนิด้าเขาเชี่ยวชาญในด้านการทำโพให้เขาช่วยทำโพในประเด็นต่างๆให้ซึ่งสถาบันนิด้าก็ได้กรุณาเป็นอย่างมากที่เขาก็ทำและดูเหมือนไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเขาทำเป็นปกติเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเขามารับสตางค์จากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็จะไม่เกิดข้อสงสัยอะไรเขาก็ทำตามหลักวิชาการของเขาโพลเหล่านั้นเราก็นำมาใช้ประโยชน์ประกอบเป็นเครื่องตัดสินใจเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าในวันนี้นี่เราได้ส่งร่างออกไปยังองค์กรต่างๆในเบื้องต้นทางคณะรัฐมนตรีสนช.สปท.องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาเราส่งไปหมดแล้วก็แจกสื่อมวลชนโดยกำหนดไว้ว่าได้บอกไปทุกฝ่ายว่าฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเสมอขอเรียนว่ารัฐธรรมนูญจะออกไปเพื่อใช้กับประชาชนทั้งประเทศและเพื่อผลในอนาคตของประเทศของเราทุกคนเพราะฉะนั้นในการเสนอในการทำก็ขอให้มุ่งผลถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญพวกเราพร้อมที่จะรับฟังและนำมาปรับปรุงแก้ไขขอบคุณครับคือจะต้องทำโดยไม่ผิดกฎหมายนั่นเท่ากับว่าการชุมนุมเนี่ยจะไม่สามารถเกิดขึ้นเลยได้หรือเปล่าคือสังเกตว่าในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐคือหมวดหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้คำว่าต้องตลอดนะฮะซึ่งสภาพบังคับรวมทั้งเรื่องของที่เกิดในภาพอยู่ในนี้ก็เป็นลักษณะสภาพบังคับก็เลยคำว่าต้องแต่หมวดแนวนโยบายพื้นฐานมันมีทั้งต้องมีทั้งคุณเนี่ยตรงนี้น้ำหนักมันต่างกันอย่างไรในแนวนโยบายพื้นฐานจะมีอยู่สองตำแหน่งที่จะใช้คำว่าต้องเพราะว่าจะเป็นบทบังคับเพื่อให้รัฐต้องทำโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพึงทำเพื่อรัฐจะได้มีทางเลือกแต่ที่เรื่องสำคัญข้อการบาดตายเราก็จะบังคับว่ารัฐต้องทำแม้ว่าจะไม่ได้ไปเขียนไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐก็ตามยกตัวอย่างเช่นการที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พ้นจากการบ่อนการบ่อนกำไรในทุกรูปแบบและให้ประชาชนที่ศรัทธาที่จะมามีส่วนร่วมในการดำเนินการนั้น
อันนี้เราคิดว่านี่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายรัฐเมื่อรัฐทำการคุ้มครองศาสนาทุกศาสนาแล้วต้องดูแลพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษด้วยคำขาดไม่แก่ก็เลยอาวุธการจำกัดเสรีภาพตามรัฐมนตรีการทำได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัญญัติกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการรักษาความมั่นคงของรัฐเนี่ยกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการคุ้มครองเหมือนกับในรัฐธรรมนูญมาตราในรัฐธรรมนูญปี50นะคะแม้ว่าจะมีพระราชกำหนดออกมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะก็เหมือนกันเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีกฎหมายก็ประชุมได้ทุกรูปแบบแต่ว่าพอมีกฎหมายก็ต้องชุมนุมตามกรอบของกฎหมายแต่กฎหมายนั้นวางเงื่อนไขไว้ว่าจะไปจำกัดได้แต่เฉพาะบางเรื่องเพื่อประโยชน์ของบางเรื่องเท่านั้นเช่นเพื่อความปลอดภัยสาธารณะไม่ให้ไปชุมเก็บไปแหม่ไปชุมนุมกันที่สนามบินความสงบเรียบร้อยศีลธรรมดีของประชาชนไม่เป็นตะโกนด่าโว้ยโว้ยจนถูกเด็กเล็กแดงกระเจิงคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นเขาจะเดินทางไปไหนก็ไม่เข้าไปอย่างนั้นก็มันก็จะถูกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมที่ให้ความคุ้มครองประชาชนในการชุมนุมในกรณีที่ไม่ไว้วางใจการบริหารของรัฐบาลเนี่ยยังใช้เป็นมาตรฐานที่สามารถดำเนินการได้ไหมคะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีความเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมแล้วก็ตัวของคสช.เองเนี่ยมีความอ่อนไหวมากเกี่ยวกับการชุมนุมหนูสงสัยว่ามาตรานี้เนี่ยมันจะจำกัดทำให้การชุมนุมเนี่ยมันทำยากกว่าที่เคยทำมาหรือเปล่าไม่ยากกว่าเท่ากันจะถูกจำกัดมากกว่านี้คะไม่เท่ากันของเดิมก็คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าในของเดิมเนี่ยแม้ว่าตอนนั้นจะมีการประกาศพรกฉุกเฉินศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคุ้มครองว่าห้ามไม่ให้สลายการชุมนุมแต่ในนี้เขียนว่าถ้าทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการชุมนุมก็เกิดได้เราก็ยังไม่รู้กฎหมายมันว่ายังไงต้องไปดูกฎหมายนะแล้วก็ข้อสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญเขาพิจารณาเป็นกรณีไปมันไม่ได้ใช้กับทุกกรณีถ้าเป็นกรณีอย่างเดียวกันมันก็คงเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าดูแล้วมันจำกัดมากกว่าปี50ใช่ไหมคะไม่มันจะไม่ได้ยังไงคะในเมื่อปี50ก็คล้ายๆกันอยู่แหละแต่ปี50ขณะในช่วงที่มีการประกาศพรบฉุกเฉินเนี่ยนั่นมันเป็นเรื่องผลทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องรัฐธรรมนูญพอจะให้รัฐมนตรีฉบับนี้ออกมาแต่รัฐมนตรีจะวินิจฉัยว่ายังไงเราก็ยังไม่รู้เรื่องจะเกิดยังไงเราก็ไม่รู้แต่พื้นฐานมันอันเดียวกันค่ะ